คุณสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้อนุมัติมาตรการช็อปช่วยชาติตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปก็จะสามารถเริ่มมาตรการช็อปช่วยชาตินี้ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมท่านบอกก็จะรวมเป็น15วันเนี่ยได้นะครับปีที่แล้วรู้สึกน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็7วันแล้วก็ช็อปกันอย่างรวดเร็วมาก7วันอันนี้น่าจะได้ถึง15วันท่านบอกอย่างนี้ถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในวันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการไปจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 15,000 บาทก็หลักเกณฑ์ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับปีที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการในลักษณะเดียวกันกับที่เคยนำมาใช้เมื่อปีก่อนแต่ว่าจะมีระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้มีผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสหรือว่า3เดือนสุดท้ายที่อาจจะชะลอตัวกว่าช่วง3ไตรมาสแรกที่ผ่านมาแล้วก็คาดหวังจะให้พยุงเศรษฐกิจทั้งปีนี้ให้ขยายตัวได้ตามเป้านะครับที่ 3.3% รวมถึงต้องการให้มาตรการที่ออกมานี้มีผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจในปีหน้าก็คือปี60เนี่ยขยายตัวได้แตะที่ 4% ด้วยนี่ก็หวังไปยาวถึงขนาดนั้นเบื้องต้นท่านก็ประเมินนะครับว่าก็จะมีผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการครั้งนี้เนี่ย1ล้านรายนะครับทำไมได้น้อยจังนะแม้ว่าจะสูญเสียรายได้ไปก็แน่นอนนะครับประมาณ 5,000 ล้านบาทแต่ว่าท่านบอกว่าก็รัฐเนี่ยจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มทางอ้อมกลับคืนมาประมาณ 7,000 ล้านบาทอันนั้นก็จะได้รับกลับคืนมาโดยมาตรการช็อปช่วยชาติเนี่ยนะครับที่ดำเนินการไปเมื่อปลายปีที่แล้วรวม7วันด้วยกันนะครับทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไป 4,000 ล้านบาทแต่ว่าตอนนั้นก็สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านบาทท่านบอกว่าก็เท่ากับมาตรการรูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้นะครับจากการจัดเก็บภาษีในภาพรวมแต่ว่าก็ได้ประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับดูการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพิ่งคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ณรงค์ในรายการสภาท่าพระอาทิตย์อาจารย์ตั้งคำถามว่าเรากำลังติดกับดักตัวเลขเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าการออกมาตรการลักษณะเช่นนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายเพื่อให้ตัวเลข GDP ปลายปีแตะที่ 3% ตามเป้าคำถามคือในสภาวะความเป็นจริงเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงไหมคำตอบคือไม่ใช่คนจับจ่ายใช้สอยเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีปีหน้าที่จะได้เงินคืนกลับมาเท่ากับเอาเงินออกจากกระเป๋าคนและเอาเงินออกจากกระเป๋าคนไปกองอยู่กับกลุ่มทุนร้านค้าขนาดใหญ่ที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจภาพรวมไม่ได้ดีขึ้นจากมาตรการนี้แค่จะทำให้ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายเท่านั้นเองเป็นตัวเลขที่ปรับแล้วก็ดูดีขึ้นใช่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ช่วยคนทุกกลุ่มความเป็นอยู่ก็จะไม่ได้ดีขึ้นเลยก็อย่างที่บอกว่ามาตรการนี้ช่วยแค่1ล้านรายนั่นเองพอไปดูในรายละเอียดคนที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้คือคนที่กินเงินเดือนเข้าสู่ระบบภาษีแล้วต้องเป็นเงินเดือนที่สูงพอจะจ่ายภาษีมากที่พอจะใช้มาตรการลดหย่อนแล้วคุ้มเพราะถ้าคนทั่วไปเสียภาษี 5% 10% บางทีเขาก็อาจจะขี้เกียจไปเข้ามาตรการนี้ด้วยซ้ำที่สำคัญก็คือพอไปดูตัวเลขเนี่ยบอกว่าโอเคนะถึงจะเสียภาษีขาดรายได้ตัวนี้ไป 5,000 ล้านได้ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมา 7,000 ล้านตัวเลขที่ซ่อนอยู่คือวัด 7,000 ล้านเท่ากับการซื้อของซื้อสินค้ากี่หมื่นล้านแล้วเงินตรงนั้นไปอยู่กับใครก็อยู่กับห้างร้านสิคืออยากจะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันคือบางทีพอมีมาตรการแบบนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยฉันจำเป็นต้องไปช็อปใช่ครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสใช่เดี๋ยวจะเสียโอกาสเขาอุตส่าห์มีมาตรการนี้ทั้งที่ของที่ไปซื้อเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะแต่ซื้อไปทำไมเนี่ยอาจารย์ณรงค์บอกว่าให้มองไปไกลกว่านั้นคือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินอยู่กับในทุนแต่มันต้องมองไปว่าของที่เราซื้อเนี่ยเป็นของนำเข้าด้วยหรือเปล่าถ้ามันเป็นสินค้านำเข้าเท่ากับเงินเนี่ยออกนอกประเทศไปด้วยนะมันก็ยิ่งส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจในประเทศแต่ว่าไปช่วยสินค้านำเข้าเสียอีกครับอย่างนี้ต้องมองภาพรวมมองกันยาวๆนิดนึงนะครับ